วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแต่วันนี้มาสวนจ้ะอากาศก็ร้อนอยู่จ้ะนะประมาณ 21-22 องศาจะร้อนวันนี้กับวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นไปก็จะเริ่มอากาศหนาวจ้ะนะจะ15องศา14องศาจ้ะเพราะตอนนี้มันช่วงฤดูใบไม้ร่วงจ้ะเพื่อนๆ นะมันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะที่อังกฤษเนาะนะจ๊ะจอยก็ยังไม่ได้เก็บพริกหมดนะเพื่อนๆ นะก็จะมาพามาดูสวนจ้ะนะเพราะว่าบางทีพริกจอยอาจจะไม่แดงนะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวลงแล้วจ้ะนะมันจะร้อนอีกแค่2วันจ้ะ2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็คือจะหนาวจ้ะทั้งกลางวันก็หนาวกลางคืนก็หนาวเหมือนกับหมอกกําลังลงอะไรประมาณนี้เพื่อนๆ นะเดี๋ยวจอยจะพามาดูผักจ้ะนะดูแล้วดูอีกนะเพื่อนๆ นะอย่าเพิ่งเบื่อกันจ้ะเพราะว่าดูอีกไม่กี่รอบก็คงจะไม่ได้ดูแล้วจ้ะก็คงรออีกนานนะกว่าจะได้ปลูกผักอีกทีเพื่อนๆเข้ามาดูในนี้กันเลยจ้ามะละจ้ะนี่เพื่อนเห็นไหมกำลังตรงกำลังติดจ้ะนะนี่ก็คือลูกโตแล้วเพื่อนๆอากาศร้อนวันนี้เพื่อนๆร้อนอีก2วันนะอันนี้จอยก็ไอ้นี่จ้ะผ้าไอ้ไม่ใช่ผ้าได้จ้ะนะเชือกที่ไว้ผูกให้มันห้อยนี่แหละเพื่อนๆอันนี้เห็นไหมมะละก็ยังจะได้กินหลายลูกอยู่นะเพื่อนๆนะจะได้กินอยู่หลายลูกอยู่อันนี้ก็เก็บได้แล้วจ้ะเดี๋ยวจอยกลับมาจากทะเลจอยจะมาเก็บจ้ะนะอาจจะเป็นนะภายในอาทิตย์หน้าอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะอันนี้ก็เริ่มโตจ้ะอันนี้เขายังไม่โตเต็มที่นะเพื่อนๆนี่ก็ใบจ้ะยอดใบเขาเลื้อยไปทั่วจ้ะนะเขาเลื้อยเขาไอ้นี่ไปทั่วจอยก็พยายามจัดแต่งให้เขาอยู่ในโซนของเขาจ้ะเพื่อนๆมะละขี้นกก็กำลังดกเหมือนกันจ้ะกำลังติดลูกเล็กๆเยอะเหมือนกันดูเพื่อนๆอันนี้ก็ยังไม่แก่นะเพื่อนๆนะนี่มะละขี้นกกำลังติดจ้ะนี่ก็มะละขี้นกจ้ะมะละใครชอบมะละนี่จะสนใจดูอยู่หรอกจ้ะจอยนี่ชอบไงเกี่ยวกับผักเนี่ยชอบทุกผักนั่นแหละถ้าเป็นผักไทยนะนี่มะละขี้นกจ้ะถ้าเป็นผักไทยจอยก็สนใจหมดจ้ะนะผักฝรั่งจอยไม่ค่อยสนใจเพื่อนมันหาซื้อได้ง่ายไงนะประเทศนี้หาซื้อผักฝรั่งได้ง่ายเนี่ยมันลูกไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพื่อนๆนะลูกเล็กจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรกินได้เหมือนเดิมจ้ะเนี่ยเหลืออยู่หลายลูกจ้ะนะนี่แล้วก็อยู่ในนู้นข้างในนู้นอีกลูกหนึ่งจ้ะส่วนมะเขือเนี่ยจ้ะนะก็เหลืออยู่จ้ะไม่กี่ลูกหรอกเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็ได้เก็บรออาทิตย์หน้าก่อนอันนี้ก็เริ่มออกดอกจ้ะไม่รู้มันจะร่วงหรือเปล่าเพื่อนๆร้อนมากๆดอกมะเขือก็ร่วงจ้ะมะเขือเปาะจ้ะก็เหลืออยู่ประมาณ 3-4 ลูกนั่นแหละจ้ะนะอันนี้ช่วยเขาจะดึงไอ้นี่ออกดึงไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้นี่ดอกที่ว่ากำลังไอ้นี่ออกจ้ะนี่เพราะว่ามันจะได้ไม่เน่าเนาะจ้ะก็กำลังติดอยู่จ้ะนี่อันนี้ก็กำลังติดเหมือนกันแต่จอยไม่เด็ดใบออกเพราะเยอะเพราะอะไรเพื่อนๆก็คือนะมันหนาวจ้ะมันเป็นมุงเป็นหมอกจ้ะนะไม่อยากให้มะเขือเราตายนี่อากาศที่อังกฤษน่ะมันเอาแน่นอนไม่ได้จากกลางคืนก็อากาศเย็นเกินไปเนี่ยแตงก็เหลือไม่กี่ลูกหรอกจ้ะนะแตงกวาเหลือไม่กี่ลูกหรอกในนี้ก็เหลือ 3-4 ลูกประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะเหลือไม่เยอะนี่จ้ะมันเหลือไม่เยอะหรอกจ้ะนะเหลือ 3-4 ลูกเด็ดใบเขาทิ้งหน่อยรอยตัวธาตุมันปีนป่ายไปทั่วจ้ะเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้ละจ้ะนะนี่ผลผลิตลูกนี้จะลูกใหญ่ที่สุดจ้ะนะที่เคยปลูกมาลูกนี้จะลูกใหญ่มากนะลูกอื่นก็ลูกเล็กๆจ้ะพอให้จอยได้กินเนาะไปจ้ะอากาศก็อุ่นร้อนดีในนี้เนาะถ้าว่าพอสิ้นเดือนนี้จอยอยากให้มันร้อนถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อนๆถ้าร้อนถึงสิ้นเดือนนี้
มะระจอยนี่จะได้กินเยอะมากมะลงมะระมะคุงมะเขือพริกเนี่ยจะได้กินเยอะมากแต่แล้วก็จะสุกทันพอดีนะเพื่อนๆนะจะแดงอ่ะจ้ะนะหมายถึงสุกนี่หมายถึงมันจะสีแดงเร็วอ่ะจ้ะนะน่าจะอันนี้ก็อยู่ในบ้านอุโมงค์อันแรกบ้านอุโมงค์อันเนี้ยจอยซื้อตั้งแต่จอยมาเช่าที่นะเพื่อนๆนะจอยซื้อประมาณเกือบ200ปอนด์จ้ะนะเข้าปีที่3ที่4ละนะใช้คุ้มจ้ะอันนี้มันเป็นเหล็กจ้ะนะมันไม่ใช่เป็นพลาสติกไอตัวที่ว่าตัวโครงสร้างอะจ้ะนะแต่ว่าไอเนี่ยแต่ว่าไอพึ่งเพื่อนพึ่งนั่งหมอบก่อนพึ่งน่าจะแต่ไอตัวพลาสติกคุ้มนี่คือพลาสติกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าโครงสร้างเป็นเหล็กพลาสติกคุ้มจ้ะก็ถือว่ามันไม่ค่อยได้ขาดหรอกเพื่อนๆมันขนาดลมแรงพายุนะมันก็ทนนะเพื่อนๆทนดีเหลือเกินจ้ะน่าจะเนี่ยแหละสวนผักจอยมันมีความรู้สึกแบบเหมือนอยู่เมืองไทยเพื่อนๆถ้าเราปลูกผักอะไรที่เราชอบกินเนาะเหมือนพวกมะลงมะระมะคงมะเขืออะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นช่ายตะคงตะไคร้อะไรก็ช่างขอให้เป็นของไทยๆเนี่ยมันมีความสุขทางจิตใจจ้ะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็กินอิ่มด้วยเพื่อนๆนะประหยัดเงินช่วงหน้าร้อนไปเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ต้องเดินทางไปในตัวเมืองไปซื้อพงซื้อผักหรือสั่งผักเขาเพราะว่าผักมันนำเข้ามันแพงจ้ะนะนี่จ้ะมะคุงมะเขือตอแหลเริ่มลูกโตแล้วเห็นไหมเพื่อนลูกก็เริ่มตุงลูกเริ่มโตให้ดูแล้วดูอีกนะมันมีเป็นความที่เป็นอะไรที่ภูมิใจกับเพื่อนนะอยู่ต่างแดนเรายังได้กินผลผลิตแบบเนี้ยนะมะเขือเนี่ยจอยภูมิใจมากได้กินเยอะปีนี้ได้กินเยอะจริงๆกำลังตรงกำลังติดจ้ะเพื่อนๆเอ้ยข้างในนู่นก็มีอีกลูกนึงหลายลูกอยู่มีหลายสายพันธุ์อยู่ 3-4 สายพันธุ์นั่นแหละนี่ปีหน้าจอยจะสั่งมะเขือคางกบมาปลูกเพื่อนๆนะมะเขือลายๆอ่ะมะเขือคางกบอ่ะจอยจะสั่งมาอยู่แตงข้างนอกก็พอจะได้เก็บเหมือนกันจ้ะแต่จอยยังไม่เก็บเนาะจอยจะมาแค่รดน้ำจ้ะนะรดน้ำเราจะให้ดูมะเขือยาวจ้ะเหลืออีกไม่กี่ลูกเองเพื่อนๆมะเขือยาวนะมาจ้ะอากาศดีจ้ะวันนี้โหร้อนเลยเนี่ยนี่มะเขือยาวจ้ะพริกเนี่ยโหเพื่อนๆเห็นไหมเริ่มดกอีกแล้วจ้ะทีแรกจอยว่ามันจะไม่ออกดอกไม่ติดลูกอีกแล้วนะแต่ติดจ้ะมะเขือยาวอันนี้ก็คือมะเขือเปาะอยู่ข้างนอกแกนี่อันนี้ก็มะเขือเปาะนี่จ้ะมันก็ยังดกอยู่นะเพื่อนๆนะลูกโตๆก็มีแล้วจ้ะนี่ลูกโตแล้วจ้ะนะดกอยู่จ้ะนี่เห็นไหมมันดกอยู่จ้ะนี่เดินไปเรื่อยๆจ้ะนี่กำลังติดลูกเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันหลังจากกลับมาจากทะเลจอยจะไปทะเลจ้ะนี่หูเพื่อนๆเลยติดลุงติดลูกจ้ะนี่ปีนี้จอยได้กินมะเขือนี่กินเยอะๆเพื่อนๆเลยแต่ว่าจอยไม่ได้ปลูกขายเนาะบางทีเพื่อนๆบางท่านก็ถามไงว่าปลูกขายไหมอะไรเงี้ยจอยไม่ได้ขายด้วยจ้ะเห็นไหมเนี่ยดอกมันร่วงเน่านี่เพื่อนๆมะเขือเนี่ยมันร้อนมากๆมันก็เน่าจ้ะมะเขือเปาะนี่ผักแพวนี่งามเหมือนเกินเพื่อนๆเอ้ยส่วนพริกอะดกเหมือนเดิมจ้ะนี่ดกเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ปลูกขายนะเพื่อนๆนะปลูกเก็บไว้กินจ้ะกินเองเอาไว้กินยามหน้าหนาวเราไม่ต้องเดินทางเสียค่ารถเมย์ไปในตัวเมืองจ้ะเก็บแต่ยังช่องฟิตเอาไว้เนี่ยมันเริ่มแดงจอยอยากให้มันแดงนี่จ้ะเริ่มแดงเนาะดูดิ
เริ่มแดงต้นนี้จอยเก็บไปวันนั้นอะนะในคลิปนั้นแหละที่จอยให้ดูอันนี้ก็เริ่มดุ้งเริ่มแดงจ้ะนี่ดกจ้ะแต่ตอนไอ้พันเนี้ยจะดกจอยก็พี่เขาแถมก้ามาให้เพื่อนๆนะเขาแถมก้ามาให้สั่งไอ้นี่นะก้ามะเขือจ้ะนะจอยสั่งก้ามะเขือกับพี่คนไทยในอังกฤษนี่แหละจ้ะนะแล้วทีนี้แกก็เลยแถมก้าพริกมาให้จอยไงนี่แหละจ้ะก็เลยได้เป็นบุญของจอยปีนี้ปลูกพริกได้กินลูกนะเพื่อนนะทุกปีก็ไม่ได้กินหรอกจ้ะนะทุกปีจอยไม่ได้กินหรอกจอยก็เพิ่งไม่ได้กินปีนี้จ้ะมันแล้วแต่จังหวะช่วงสภาพอากาศดินฟ้าอากาศนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆนะนะไปดูฝั่งนี้กันยาวจ้ะอันนี้ก็มะเขือยาวจ้ะนะที่เหลือนะเพื่อนๆนะจอยจะให้ดินมันโดนแดดเยอะๆจ้ะอันนี้มะเขือยาวนี่ก็มะเขือยาวจ้ะนะมันจะติดลูกหรือเปล่าจอยก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆนะอันนั้นก็เริ่มติดลูกกันอ่ะนี่ก็พริกอันนี้เก็บไปแล้วจ้ะนะแช่ในช่องแข็งละอันนี้มันเริ่มติดลูกจ้ะนะนี่ดึงอันนี้ออกนะเริ่มติดลูกปลูกไปจอยมันคนชอบปลูกอ่ะเพื่อนๆนะชอบคนชอบปลูกคนแบบอยู่เฉยไม่เป็นจ้ะนะชอบปรุงชอบปลูกผักไว้กินเนี้ยนี่มะเขือเปาะเห็นไหมนี่เพื่อนๆนี่ก็มะเขือเปาะจ้ามีอยู่2ลูกนี่อีกลูกนึงนะกระถางนี้มี2นี่อันนี้ก็ตายแล้วเนี่ยคิดว่าจะได้กินตายละอันไหนมันไม่สมบูรณ์ก็เด็ดทิ้งจ้ะใบเบยมันร้อนเชื้อราลงจ้ะช่วงนี้ช่วงเนี้ยหมอกลงปุ๊บเชื้อราลงปุ๊บเลยนี่จ้ะดกเพื่อนๆเอ้ยดกพี่ก็เห็นไหมดกเหลือเกินเราจะไปดูในกรีนเฮาส์อีกอันนึงจ้ะเนี่ยจ้ะในกรีนเฮาส์วันนี้ก็มะเขือจ้ะดกไหมดกเหมือนกันเพื่อนๆนี่ดกเหมือนกันดกเหมือนกันจ้ะเนี่ยกำลังติดลูกนี่นะอันนี้มะเขือเปาะย้ายเข้ามาในนี้เห็นเขามีดอกไงผลสรุปย้ายเข้ามาปุ๊บดอกร่วงปั๊บไปจ้ะนะดอกมันร่วงมันคงไม่อยากให้เรากินนะจ๊ะมันชอบอากาศแบบเย็นๆหรือเปล่าแต่เย็นแต่ว่ามีแสงสว่างเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็มะเขือตอแหลจ้ะก็พอมีอยู่จ้ะนะพอมีให้เก็บอยู่เนาะนี่พอมีให้เก็บอยู่จ้ะนี่ก็มะเขือเปาะจ้ะอันนี้ดึงอันนี้ออกมะเขือเปาะจ้ะดึงเงินนั่นออกเผื่อมันจะเติมโตให้เราได้กินนี่ก็มะเขือเปาะจ้ะยังไม่ติดลูกต้นนี้ย้ายเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมพอเห็นเขาติดดอกเยอะพอย้ายเข้ามาดอกร่วงพริกอันนี้จอยไปตั้งไว้ข้างนอกนะเพื่อนๆนะตอนที่บอกว่าจอยปล่อยให้ตามเวรตามกรรมมันอ่ะมันติดลูกอีกจ้ะนะก็เลยย้ายเข้ามาไว้ในกรีนเฮาส์จ้ะนี่วันนี้ความร้อนเท่าไหร่ในนี้นู่นเกือบ25นอกจากในบ้านกรีนเฮาส์เกือบ25องศาเพื่อนๆดูซะเครื่องวัดอุณหภูมิอันนี้กระเทียมจอยปลูกเองจ้ะกระเทียมโทนนี่ผักไอ้นี่จะผักขะแยงอันนี้ก็บัวบกจ้ะเก็บเอาไว้เป็นพันธุ์ต่อไปมะละก็มีลูกนึงเห็นมั้ยนอนอยู่นะลูกเล็กๆกำลังติดแต่มันก็ตายจ้ะกำลังติดแต่มันก็ตายไอ้เนี้ยมันไม่ค่อยอยู่มันไม่ค่อยรอดหรอกนี่อันนี้จะมีลูกเดียวที่ได้กินเนี่ยนี่ที่รู้เลยว่าได้กินเนี่ยลูกเดียวนี่แหละจ้ะถอนต้นไอ้นี่ทิ้งจ้ะวัชพืชปลูกผักที่นี่มีทั้งวัชพืชสตูพืชเพื่อนๆเอ้ยนะสุดยอดอ่ะ
ลงทุนซื้อยงซื้อยาฆ่าแมลงแมลงมาลูกสเปรย์จ้ะอย่าเกาะสิมันเกาะจอยโทรทีมเพื่อนอันนี้ก็ไม่รู้จะได้กินไม่ได้กินเนี่ยนะลูกเนี้ยห้อยตะเลงตะเลงอยู่เนี่ยไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะบางทีมันติดขนาดนี้แล้วมันก็เหลืองตายจ้ะอย่าไว้ใจมันนี่ก็โหระพาจ้ะโหระพาก็ได้เก็บเรื่อยๆจ้ะนะอันนี้จอยจะเอาไว้เป็นเม็ดเอาเป็นเอาเม็ดมาไว้ทำพันจ้ะนี่โหระพาก็ยังพอมีอยู่จ้ะเพื่อนเนี่ยมันตายอย่างนี้เห็นไหมนี่เนี่ยมันพอมันติดปุ๊บมันก็ตายจ้ะนะไม่เคยรอดหรอกจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย